สวัสดีครับผมปูนศิรพัฒน์หวังยืนยงครูฝึกประจำสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับผมวันนี้ผมและทีมงานนะฮะมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือทางลาดชันวันนี้ผมมีเทคนิคอะไรที่จะทำเกี่ยวกับทางลาดชันนี้วันนี้จะมีเทคนิคอะไรไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสุนันท์บีผู้สอนสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ม5และครูฝึกอนุวัฒน์จันทพิมพ์สำหรับวันนี้ผมมีเทคนิคการหยุดรถและการออกรถบนทางลาดชันมาฝากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวิธีการออกรถและการหยุดรถบนทางลาดชันนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างเราไปชมเลยดีกว่าครับสำหรับเทคนิคการหยุดรถบนทางลาดชันมีวิธีการหยุดรถแบบเดียวกับทางลาดโดยการใช้เบรกหน้าและเบรกหลังครับล้อหน้าล้อหลังตรงอยู่เสมอใช้เบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกันลักษณะแบบนี้ใช้เบรกหลังในการควบคุมเพื่อป้องกันรถลื่นถลายในลักษณะของการหยุดรถบนทางลาดชันรถจะลาดเอียงลงไปสิ่งสำคัญคือเรื่องของการใช้เบรกหลังเทคนิคการออกตัวนะครับก็เช่นเดียวกับทางลาดเหมือนกันมือขวาลาดจากเบรกหน้ามากำมาควบคุมที่แฮนด์นะครับคุณเพียนไว้ขาขวายังอยู่ที่เบรกเหมือนเดิมวิธีการออกนะครับเพิ่มคันเร่งนะครับเพิ่มความเร็วแล้วก็ใช้ปล่อยคัตกับเบรกหลังไปพร้อมๆกันนะครับนะครับในลักษณะต่อเนื่องและอย่างนิ่มนวลครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคการหยุดรถและเคลื่อนที่ออกจากทางลาดชันนะฮะผมหากใครสนใจนะฮะอยากที่จะมาฝึกอบรมกับทางเราสามารถติดต่อเข้ามาได้3ช่องทางเลยนะครับ1เว็บไซต์ไทยยามาฮ่ามอเตอร์2 Facebook YA Thailand 3 LINE@ ของเรา YA Thailand ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ